ลายเลยค่ะนี่เอาไมค์ทางนี้ต่อนะคะอินเสิร์ตก่อนเนาะภูมิใจมากเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยคือเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะใหม่ไม่เคยแบบใส่ชุดชั้นในแล้วก็เป็นแบบจีซิงอะไรอย่างนี้เลยค่ะที่ออกสื่อนะคะคือใส่อยู่แล้วที่แต่ไม่ได้โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้อัดแคมเปญและทำงานร่วมกับ Calvin Klein ด้วยก็ภูมิใจมากเพราะเป็นแบรนด์ที่ชอบมากๆแล้วก็คิดว่าวันนึงแบบเคยฝันเอาไว้ว่าอยากจะร่วมงานนะคะแล้วก็พอมันเป็นจริงคือครั้งแรกอะเกือบจะได้ถ่ายแอดแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเหมือนวันไม่ได้ก็เลยได้แค่ไปร่วมอีเวนต์เฉยๆแล้วพอมาปีนี้เขาติดต่อกลับมาอีกไปก็แบบ say yes ทันทีเลยค่ะแต่ว่าปีนี้ก็คือบินไปถ่ายที่ญี่ปุ่นค่ะใช่แล้วถ่ายไว้นานแล้วด้วยค่ะถ่ายไว้นานแล้วค่ะฮะไม่เขินเลยคือเรารู้สึกว่าก่อนเราทำอะค่ะเราและทางทีม very professional เขาพรูฟรูปเขาอะไรมันมีการ communicate กันแล้วเราก็รู้สึกคือเรารู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงวัยที่เรามีความมั่นใจมากๆอะค่ะวัยที่แบบ31แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ถ่ายตอนนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่เก็บเอาไว้แล้วดูตอนแบบอายุเยอะแล้วน่าจะภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะใช่ฮะคอมเมนต์ทําไมเค้าบอกว่ามันอยากจะเรียนแบบใหม่ไม่ได้เห็นคอมเมนต์ใครอยากเรียนแบบนะอยากเรียนอยากเยาวชนอีกหรือเปล่าเยาวชนหรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนที่ผอมหนักๆเยาวชนก็บอกว่าเรียนแบบง่ายมั้งฮะให้เยาวชนอย่าเรียนแบบเรียนแบบดีใจนะถ้าไอดอลคุณสับอ่ะใช่เพราะตอนนี้กำลังเร่งแบบเพิ่มน้ำหนักขึ้นอยู่ถ้าสมมติเป็นแบบไอดอลคุณสับก็ดีใจค่ะดีใจอยากให้ทุกคนแบบถ้าเรามีเราเป็นแรงบันดาลใจก็โอเคเดี๋ยวพี่ใหม่แชร์ทิปอ่ะทิปคุณสับเอาอะไรบ้างอ่ะคือที่จริงมันอยู่ที่อาหารการกินพูดแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปกดดันเดี๋ยวจะเครียดกินได้ค่ะแต่ว่ามันอยู่กินได้ชอบมากใช่กินได้แต่ว่ามันอยู่ที่ปริมาณแล้วก็หนูว่าทุกคนรู้แหละแต่อยู่ที่ใจเราจะพร้อมเมื่อไหร่แล้วแต่เยาวชนคนนั้นจะเป็นใครแต่เยาวชนเรียนแบบเรียนแบบในด้านดีกว่าค่ะหมายว่าอยากให้น้องๆเนี่ยโฟกัสกันเรื่องของสุขภาพเป็นหลักแล้วก็ถ้าสุขภาพเราดีเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวอะไรดีๆมันก็จะตามกลับมาเนาะหุ่นก็จะดีกลับมาเมื่อเราเลือกของกินที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ขึ้นมาจากตุ้มเยอะมากค่ะเพราะใหม่50เหมือนแบบ49 50ค่ะ49 50แล้วคือเหมือนตอนตุ้มอ่ะหนูไม่ได้ชั่งน้ำหนักแต่หนูคาดการว่าน่าจะประมาณ45อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้มันก็ขึ้นมาวัน5โลแล้วหรือแบบประมาณ5โลแล้วทุกคนแต่ว่าไม่ได้แบบฟิกอาจจะ4หรือ5อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเพราะว่ามันต้องกลับมาเป็นคนเดิมไหมคะเพราะว่าพอเราหลุดจากคาแรคเตอร์นั้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นตลก69ตลอดเวลาหรือว่าเป็นตุ้มตลอดเวลาค่ะเราก็กลับมาเป็นคนที่รู้สึกว่าเอนจอยชีวิตแล้วพอมีโปรเจกต์ต่อไปเราก็ค่อยอินเข้าไปในคาแรคเตอร์นั้นอีกทีนึงอะค่ะก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็โอเคนะคะก็ได้กินได้แบบมีความสุขใช่ก็ตามใจมากเลยค่ะเหมือนแบบทุกวันคือชีทเดย์ไงไม่รู้จริงๆแบบว่าโดนไม่เบื่อเลยค่ะชิลมากคืออย่างแรกเลยการที่เราอยู่ในวงการบันเทิงมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะโดนวิจารณ์เรื่องหน้าตาหรือหุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เชื่อว่าเราต้องทำใจให้ได้ประมาณนึงค่ะเนาะเราถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วเปิดสังกัดเองก็บอกสอนเด็กๆในค่ายเหมือนกันเข้าขายของขายเด็กๆค่ะก็จะบอกเด็กๆให้เตรียมตัวต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะบอกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่ะเราไปว่าเขาไม่ได้เราต้องทำที่ใจเราให้พร้อมที่จะเจอเราแบบคอมเมนต์ต่างๆนะคะล่าสุดกระทบไหล่เสี่ยวจ้าเป็นสาวไทยกรี๊ดหมดเลยค่ะโอ้แววตาทุกคนแววตาทุกคนแบบมีความสุขมากเลยใครต้องกินด้วยค่ะก็สวัสดีนะคะดีใจมากๆด
ีใจมากๆเลยค่ะแบบเป็นเหมือนตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปด้วยค่ะเพราะว่าแต่รู้ว่าจะได้นั่งซีทเดียวกันก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายกับแบบคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสามารถขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือผลสุดท้ายก็มีแบบพี่ๆทางกุชชี่ก็เรียกไปถ่ายก็เลยแบบขอบคุณมากค่ะดีใจวันนั้นได้คุยค่ะได้คุยเยอะอยู่ค่ะได้คุยได้คุยประมาณแบบทักทายกันปกติค่ะว่าแบบว่าแบบนิฮาวหรือแบบอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันปกติแล้วก็ตื่นเต้นคือหนูอ่ะคือคุณแม่ฝากฝังไว้ตั้งแต่ประเทศไทยแล้วค่ะว่าถ้าเจอเนี่ยช่วยวิดีโอคอลหน่อยได้ไหมแล้วใหม่ก็บอกแม่อยู่ในโชว์มันวิดีโอคอลให้แม่คุยไม่ได้จริงๆเพราะแม่ใหม่ก็เป็นแฟนคลับด้วยอ่ะใช่ค่ะใช่ใหม่ยังไม่ได้มีโอกาสค่ะแต่ว่ารู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราทำงานกุชชี่เราก็จะรู้ว่าแบบคนนี้ถ่ายแอดแคมเปญแล้วแบบแต่ละแอดมันสวยมากเราก็จะรู้จักอะค่ะแต่ว่าครั้งคุณแม่หนูอะดูบ่อยมากคือหลับไปพร้อมกับซีรีส์จีนเลยอะค่ะดังนั้นแม่หนูก็จะเป็นแบบแฟนคลับของซีรีส์จีนดาราจีนอยู่แล้วก็เลยแล้วเขาบอกว่าจะวิดีโอคอลให้ดูตอนไหนบอกนะแม่ขอแต่งหน้าก่อน แม่กรีดเลยไหมกรีดมากกลับมาถึงไทยก็คือกรีดเข้ามาเลยบอกลูกอยู่ข้างเสียเจ้าหนูใช่ค่ะแม่อะไรเงี้ยค่ะก็สวัสดีนะคะดีใจที่ได้เจอมากๆเลยค่ะทำพี่ใหม่ได้บอกไม่ได้ชวนอย่ากระแสแรงตั้งแต่โหพี่เชื่อไหมมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตใหม่เลยนะแบบสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ว่าแค่ทีเซอร์ออกมายังไม่ได้ถ่ายทำเลยนะคะไม่มีแฟนคลับแล้วคือเหมือนแบบเดินเข้ามาแล้วแฟนคลับไม่อยู่นะคะหรือแบบมีกระแสที่เยอะมากๆตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆค่ะจะทำให้ดีที่สุดนะคะเรื่องแม่อยู่อะยังไม่ได้เริ่มเลยใช่ก็เลยบอกว่าแตกมากๆที่แบบว่าเกิดแบบว่าแค่ทีเซอร์ออกมาคนก็รอดูว่าขอบคุณมากค่ะจะพับให้ถึงเครื่องไม่มีอะไรถ่าย2วันค่ะพี่ไปถ่ายทีเซอร์2วันค่ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนผู้กำกับกำลังถ่ายคณิกาอยู่ค่ะถ้าจบอันนั้นน่าจะมาต่อไม่อยู่ถึงจะได้เปิดกล้องใช่ก็เลยบอกเนี่ยแหละค่ะบอกผู้กำกับเพราะแบบรออยู่นะรออยู่พวกเราทีมไม่อยู่รออยู่เพราะเปิดกล้องเมื่อไหร่พวกเราเต็มที่แต่ใหม่ไม่เห็นว่าเลือดมันออกนะแต่ว่ามันแดงมากอะไรเงี้ยใช่ชุดไม่หนักมากค่ะแต่สิ่งหนึ่งก็คือเหมือนพอนอนลงไปอะค่ะแล้วมันดอกไม้สดอะค่ะที่เป็นแบบมันขูดทีหลังแต่มันต้องทำนานกว่าปกติเพราะเราต้องการภาพอะค่ะใช่แต่ถ้าแบบถ้าถ่ายละครจริงๆพุ่งกลับมาบอกว่าไม่ได้นานขนาดนั้นนะแต่ว่าวันนั้นถ่ายทีเซอร์มันเลยต้องแบบครึ่งวันอะไรเงี้ยหลังดอกพี่หนูแผ่นแปะไอเนี้ยแปะเสือแปะคาไว้เลยคือนักแสดงร่วมรู้ได้กลิ่นอะไรไม่เป็นไรตอนนี้ต้องเอาหลังให้รอดก่อนใช่เพราะว่าหลังแบบใช่ค่ะแต่ว่าจะไปเข้าขอแบบโยคะอยู่เหมือนกันค่ะใช่ขนาดนี้ก็ยังโดนดราม่าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเลยอ๋อได้ก็ให้โอกาสขอโอกาสนิดนึงนะคะขอโอกาสได้ถ่ายทำก่อนอะไรอย่างนี้ได้ค่ะถ่ายเพิ่มน้ำหนักเพราะว่าถ่ายจะมีเพิ่มหรือเปล่ายังเลยค่ะหนูขอแบบไปศึกษาตัวละครแล้วเดี๋ยวหนูจะแบบเหมือนจะอินเหมือนทำไมว่าเหมือนขอคาแรคเตอร์แล้วก็สิ่งที่ทีมงานและผู้กำกับและคนเขียนบทต้องการก่อนค่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะดูกันว่าอิมเมจของแม่อยู่จริงๆในภาคเนี้ยในเวอร์ชันเนี้ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวตอนนั้นก็ค่อยดูว่าเราจะทำยังไงกับรูปลักษณ์ภายนอกค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนที่ว่าเราประชุมกันขนาดไหนค่ะยังไงก็รอดูก่อนเนาะก็หลวงพี่เต๋อศึกแล้วพี่เต๋อศึกแล้วค่ะก็เมื่อวานเป็นวันที่ศึกค่ะก็ดีใจมากแต่ว่าตอนศึกอะค่ะเหมือนแบบเรารู้เลยว่าพี่เต๋อชอบมากๆในการเป็นพาค่ะเพราะเขาร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเลยนะใช่แบบเขาอินมากๆแล้วก็เหมือนแบบคืออีกอย่างหนูว่าคือถ้าไม่ได้ติดงานในวงการหนูว่าเขาน่าจะเป็นปีใช่น่าจะไปยาวเลยค่ะแต่ว่า
มันคือที่เขาเลื่อนมา3รอบแล้วค่ะตอนแรกจะต้องเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ว่าพี่เต๋อก็คือเลื่อนบวชมาเรื่อยๆเลื่อนจนมันชนกับว่าพรุ่งนี้จะต้องทำงานแล้วอ่ะใช่แต่เราก็รู้สึกดีใจแทนเขาแล้วก็ครอบครัวมากค่ะ